OKC บุกชนะ Mavericks ศึก NBA Preseasonและแซงสังมุนขึ้นนำเดี่ยว Fly.com Open วันที่2ซาร่านำฟาโรบุกทุบบอตสวาน่าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบครับเช่นเคยครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็อยู่กับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมนะครับช่วงครึ่งชั่วโมงครับนับจากนี้ไปนะครับทางช่อง True Sport 2นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเที่ยงนะครับบาสเกตบอล NBA ครับช่วงแรกเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของ Pre-season กันก่อนนะครับซึ่งอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับถึงจะเปิดฤดูกาลแข่งขันปกติครับช่วงนี้ pre-season นะครับทาง True Vision True Sport เองก็มีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วเราก็มีผลการแข่งขันมาฝากนะครับโดยที่ OKC ครับ Oklahoma City Thunder นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้นะครับโดยที่ OKC ครับบุกชนะ Dallas คู่แข่งร่วมสายตะวันตกถึงถิ่น American Airlines Center เลยนะครับในการแข่งขัน pre-season basketball NBA ครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่าย OKC ที่ขึ้นนำ Mavericks ไปก่อนนะครับ54-51คะแนนครับก่อนที่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมก็ยังสู้กันอย่างสูสีครับแต่จบควอเตอร์ที่3นะครับกลับเป็นฝ่ายของ Mavericks ที่พลิกแซงหน้านำไป1แต้มนะครับด้วยสกอร์84-83คะแนนจนควอเตอร์สุดท้ายครับแอนโทนีมอร์โรชูต3แต้มช่วย OKC ตีเสมอ86-86นะครับก่อนที่สตีเวนอดัมส์จะเร่งเครื่องนะครับยัดห่วงพา OKC ทำแต้มหนีห่างจนกระทั่งจบเกมเป็นฝ่ายของ OKC ที่บุกเอาชนะ Mavericks ไปด้วยสกอร์118-109คะแนนนะครับโดยที่เกมนี้สตีเวนอดัมส์เซนเตอร์ของ OKC เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด19แต้มกับอีก5รีบาวด์ครับคู่นี้ก็เรียกว่าเจอกันเข้มข้นไม่ยอมกันตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นเลยทีเดียวนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเราก็มีนำมาฝากนะครับวอชิงตันวิซาร์ดแพ้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์86-99ครับออร์แลนโดเมจิกชนะอินเดียนาเพเซอร์ส96-93โตลันโตแรปเตอร์สชนะบอสตันเซลติกส์116-109มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟชนะฟิลาเดลเฟีย76ers 116-110และฟีนิกซ์ซันส์ครับเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตส์ได้97-89ส่วนเรื่องของเทนนิสนี่ที่จีนตอนนี้ก็แข่งขันกันต่อเนื่องนะครับจากรายการที่เซินเจิ้นนะครับต่อที่ปักกิ่งคราวนี้ไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับรายการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เป็นเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สนะครับรายการระดับมาสเตอร์พันซึ่งก็เป็นรายการที่นักเทนนิสประมาณท็อป10ของโลกนี่ต้องการคะแนนเพื่อไป ATP World Tour Final ที่ลอนดอนนะครับที่ O2 Arena รายการนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่ 4.12 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ132ล้านบาทนะครับที่จีนี่โทมัสเบอร์ดิชครับมือ6ของรายการจากเช็กก็หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไปนะครับรายการที่แล้วเข้ารอบชิงแต่ว่าแพ้โยโควิชและเทะเลยนะครับคราวนี้นะครับก็โดนชิลซีมงนะครับคู่แข่งจากฝรั่งเศสเอาชนะไปได้นะครับ2-1เซตสกอร์7-6ทรายเบรก7-4 4-6แล้วก็6-0นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับสำหรับโทมัสเบอร์ดิชที่ช่วงปลายปีเหมือนจะฟอร์มกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ชิลซีมงนะครับที่ผลงานดีนะครับก็เป็นฝ่ายเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้นะครับเจอกับเฟลิซิโนโลเปสจากสเปนครับที่เอาชนะมิเคลยูชนี่จากรัสเซียไปนะครับ2-1เซตสกอร์5-7 6-4แล้วก็6-4นะครับก็ทำให้รอบรองชนะเลิศนะครับโนวัคโจวิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียที่ผลงานก็ดีไม่แพ้กันนะครับเจอกับดาบิดเฟเรนะครับที่รอบก่อนหน้านี้นี่เฟเรนั้นเขี่ยดิมารีตกรอบมานะครับจากการเล่น3เซตโจวิชก็ชนะเฟเรไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ2เซตรวด6-4แล้วก็6-2ครับเฟเรตอนนี้นี่หลุด8อันดับแรกไปแล้วนะครับมิฉะนั้นโอกาสไปเล่น ATP World Tour Final นี่ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแหละครับรอบรองน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าโจโควิชจะพบกับโรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับซึ่งเป็นมือ3ของรายการจากสวิสนะครับที่เอาชนะชูเลียงเบเนตูจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดครับสกอร์7-6ทร
ไฟเบรก7-4แล้วก็6-0นะครับในรอบรองชนะเลิศชมมาได้นะครับรอบรองช่วงบ่ายวันนี้ครับ True Tennis HD เวลา 15:30 นเป็นต้นไปนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือชิลซิมงกับเฟเดเซโนโลเปสนะครับที่จะพบกันในรอบรองเฟเดเรอร์กับโยโควิชนี่ก็สูสีนะครับ4ครั้งหลังที่เจอกันในรายการของ ATP นี่ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดส่วนผลกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Flies.com Open ชิงเงินรางวัลรวม6ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ192ล้านบาทที่สนาม Silverado Country Club North รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบที่2มาร์ตินแลดนักกอล์ฟจากสกอตแลนด์ครับซึ่งอยู่อันดับ2ในวันแรกเนี่ยทำ5อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์แซงขึ้นนำเดียวครับนำหน้าอันดับ2แบร์ซังมุนคู่แข่งจากเกาหลีใต้และซาชาเล่แบร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่1สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับสกอตแลงลี่อีก1โปรชาวอเมริกันก็ขึ้นมาอยู่อันดับ4ร่วมนะครับด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์อิเดกิมาซุยาม่าจากญี่ปุ่นจบรอบ2ด้วยอันดับ7ครับสกอร์7อันเดอร์พาร์ครับฮันเตอร์มาฮานนักกอล์ฟเจ้าถิ่นขยับมาอยู่อันดับ8ร่วมนะครับสกอร์6อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันวันที่3ได้นะครับถ่ายทอดสดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับเวลา 4:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5 I see that whole location todayright on that นอกเหนือจากรายการ fly.com แล้วนะครับที่โปรตุเกสนะครับ Portuguese Masters นะครับการแข่งขันในรายการนี้นี่วันที่2นะครับก็เป็นอเล็กซ์ลอรี่ครับที่โชว์ฟอร์มเก่งทํา10อันเดอร์พาร์นะครับแซงขึ้นเป็นผู้นำเดียวในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Portugal Master นะครับที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่2ล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านบาทนะครับที่เมืองวิลามูราประเทศโปรตุเกสนะครับการแข่งขันเนี่ยยังมีฝนตกนะครับทำให้มีจำนวนการแข่งขันที่มากเหลือเกินนะครับในรอบที่2ที่ยังแข่งขันไม่จบนะครับต้องไปแข่งกันต่อในวันพรุ่งนี้แหละครับสมมติให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องลดจำนวนการเล่นเหลือเพียงแค่3รอบเท่านั้นนะครับจาก54หลุมในวันเสาร์จะแข่งรอบที่2ให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็โดนสวิงกันในรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์เลยโดยเลวี่นะครับนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสอันดับที่2ของวันแรกก็ทำเพิ่มอีก10อันเดอร์นะครับสกอร์รวมมี18อันเดอร์พาร์ก็นำหน้าอันดับที่2อย่างโครัสโคลแซนะครับจากเบลเยียมอยู่3สโตรกในขณะที่ทางโคแซนั้นเพิ่งตีไปเพียงแค่16หลุมเท่านั้นแหละครับในขณะที่โปรช้างธงชัยใจดีนะครับโปรหนึ่งเดียวจากไทยเราในรายการนี้เพิ่งจะตีจบรอบแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกรอบ2นะครับด้วยสกอร์ตอนนี้ก็มีอยู่4อันเดอร์พาร์อยู่อันดับที่30ร่วมครับเดี๋ยวต้องดูว่าออกรอบมาผลงานจะดีขนาดไหนนะครับ1ทุ่มตรงชมมาได้ครับทาง Golf Channel หมายเลข675ครับมาที่รายการที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะครับวันเอเชียทัวร์ครับรายการหนานฉานไชน่ามาสเตอร์ที่สนามหนานฉานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในวันที่2นะครับแข่งขันในประเทศจีนลีหัวถงนะครับโปรเจ้าถิ่นครับออกรอบเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์นะครับขึ้นจากอันดับ3ร่วมในวันแรกมานำเดี่ยวครับด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ด้วยกันครับโดยที่นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างนิกจิลส์พีจากนิวซีแลนด์และการ์เดซับจากสหรัฐอเมริกาอยู่ถึง3สโตรกด้วยกันเลยนะครับด้านไรกิฟสันครับผู้นำร่วมวันแรกจากออสเตรเลียรอบนี้เก็บเพิ่มได้เพียง1อันเดอร์พาร์นะครับทำให้จบวันเนี่ยร่วงมาอยู่อันดับ4ครับด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์นะครับเช่นเดียวกันกับเดนิเอลวูแมนครับผู้นำร่วมจากรอบที่แล้วจากสหรัฐอเมริกาที่รอบนี้พลาดตีเกินถึง5อัวพานะครับทำให้จบวันเนี่ยร่วงมาอยู่อันดับที่23ร่วมเลยนะครับด้วยสกอร์รวม1อัวพาขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยครับรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับโดยจบอันดับที่27ร่วมด้วยสกอร์รวม2อัวพาครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันวันที่3ถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง Fox Sport 2นะครับหมายเลขช่อง689ตอนนี้เลยนะครับส่วนรายการที่นักกอล์ฟไทยเนี่ยได้ลุ้นแชมป์เลยนะครับคือรายการที่กำลังจะพูดถึงนะครับนั่นคือ Sime Darby LPGA นะครับการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยที่รายการนี้มีรางวัลรวมอยู่ที่64ล้านบาทนะครับ Sime Darby LPGA มาเลเซียนะครับหลังจากจบรอบ2เนี่ยเป็นเรียวโซยอนจากเกาหลีใต้ที่เป็นฝ่ายนำเดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างจีนฮีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทางอายาโกะอุราฮาระจากญี่ปุ่นนะครับโดยที่โปรจากอังกฤษ
อย่างชันดอฟแล้วก็ลิเดโคจากนิวซีแลนด์ก็ตามหลังอยู่2โสโตรกครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์นั้นพลิกนะครับเนื่องจากว่าพรณรงค์เพชรล้ำนะครับตอนนี้ตีไปจนถึงหลุมที่12แล้วนะครับวันนี้ทำได้6อันเดอร์พาร์แล้วนะครับทำให้มีสกอร์รวมขึ้นมามี14อันเดอร์พาร์ซึ่งเท่ากับเรียวโซยอนอยู่นะครับในขณะนี้ซึ่งวันนี้เรียวโซยอนทำได้3อันเดอร์นะครับถือว่าฟอร์มแรงขึ้นมาในวันที่3ครับมีโอกาสลุ้นแชมป์กัน 2-3 คนนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ส่วนเอเรียจุฑานุการก็ผลงานดีไม่แพ้กันนะครับทำได้7อันเดอร์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผลงาน2วันแรกอาจจะทำสกอร์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ร่วมแล้วนะครับก็ได้ลุ้นแชมป์กันเต็มๆนะครับสำหรับโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับทาง Golf Channel หมายเลข675นะครับก็ชมรอบ3กันได้หมดจากเรื่องของสรุปผลกีฬารอบโลกนะครับช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้นะครับเราจะมีโฟนอินครับสำหรับโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีซึ่งกำลังพาขุนพลช้างศึกจูเนียร์นะครับไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเมียนมาอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอลต่างๆด้วยกับ Sport Today VN ครับ